ข่าวดีแชร์ได้ช่องเย็นเย็นตลอดทั้งปีข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์หนีร้อนไปตากแอร์ธรรมชาติที่ช่องเย็นจังหวัดกำแพงเพชรพาตะลุยขึ้นเขาอุทยานแห่งชาติแม่วงเส้นทางการเดินทางในครั้งนี้สะดวกสบายเดินทางมาเรื่อยๆจะพบกับจุดชมวิวทิวทัศน์จุดแรกที่ชื่อว่ากิ่วกระทิงต่อมาจะพบกับจุดชมวิวที่2ชื่อว่ายอดเขาโมโกจูวิวหลักล้านมากและเดินทางต่ออีก3กิโลเมตรก็ถึงจุดหมายปลายทางนั้นก็คือช่องเย็นซึ่งจุดนี้เป็นลานกางเต็นท์เพื่อพักค้างคืนและมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนหนีร้อนไปตากแอร์ธรรมชาติที่ช่องเย็นไปกันเลยช่องเย็นและเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เย็นตลอดทั้งปีแล้วมาดูกันค่ะว่าจะจริงไหมเพราะขับรถต่อมาอีกหน่อยก็จะเจอจุดชมวิวจุดที่1ชื่อจุดชมวิวว่ากิ่วกระทิงแล้วก็เดินทางมาถึงจุดชมวิวจุดที่2ชื่อว่าโมโกจูน้อยจุดสิ้นสุดของเส้นทางนี้ก็คือช่องเย็นอุทยานแห่งชาติแม่วงเป็นจุดสุดท้ายของขนุนคลองลานเป็นบริเวณที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปีตรงนี้จะเป็นจุดกางเต็นท์สำหรับผู้ที่จะมาพักค้างคืนวิวสวยลมเย็นอากาศบริสุทธิ์หนาวนี้อย่าลืมมาเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติแม่วง